จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลด่านเกวียนและฐานจิตอาสาจากกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณด่านเกวียนวิลเลจริมถนนราชสีมาโชคชัยย่านขายเครื่องปั้นดินเผาโดยยังคงมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่จากการสำรวจความเสียหายมีร้านเครื่องปั้นดินเผาเสียหายกว่า50ร้านเจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะยังมีประชาชนติดอยู่ภายในหมู่บ้านกว่า100หลังคาเรือนนายชรินทร์เปลี่ยนกระโทกนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนเปิดเผยว่าน้ำหลากมาจากไร่มันสำปะหลังอยู่ด้านบนของหมู่บ้านด่านเกวียนและเข้าท่วมหมู่บ้านหมู่ที่3และหมู่ที่10ระดับน้ำสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ10ปีครับส่วนที่จังหวัดน่านครับน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านใหม่หัวดงตำบลสันทะอำเภอนาน้อยพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนเสียหาย11หลังเจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัดน่านสาขานาน้อยประสานให้หน่วยงานต่างๆเข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนแล้วเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางครับลำน้ำแม่ตีบล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่บ้านน้ำหลวงหมู่ที่3ตำบลแม่ตีบอำเภอเงาทำให้บ้านกว่า100หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วครับ